สวัสดีครับผู้ติดตามช่องวันนี้ผมมีโปรแกรมคำนวณราคาขายให้สำหรับคนขายของใน Shopee Lazada นะมาลองใช้กันไปดูกันเลยครับก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บ techecom.com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ที่ด้านล่างรายละเอียดและใต้คอมเมนต์นะครับเมื่อเข้ามาหน้าอันนี้แล้วใช่ไหมก็ให้เราไปดูตรงเมนูด้านบนนะครับจะมีคำว่าTool นะครับจะมีคำว่า Tool เนี่ยนะแล้วก็โปรแกรมคำนวณราคาขายพอเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตอนแรกจะเป็นหน้าตาอีกเวอร์ชันหนึ่งตอนนี้ให้ใช้ฟรีนะครับตอนนี้เข้าไปใช้ฟรีกันได้นะครับรายละเอียดก็จะลงตามนี้เลยนะครับก็มี product fund แล้วก็ sale price อันนี้ expense แล้วก็ voucher ตรงนี้สำหรับ Lazada นะครับเลือกแพลตฟอร์มค่า default จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น Shopee แล้วก็ติ๊ก Free Shipping ไว้ตรงถ้าเป็น Shopee จะไม่มี Flexi Combo กับตัว Coins Last Coin นั่นแหละครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เสร็จอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจริงๆเลยดีกว่าว่ามันคำนวณราคาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับได้ใกล้เคียงที่สุดแค่ไหนเพราะว่าการคิดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆมันมีเงื่อนไขอยู่หลายตัวแล้วนี่จะเป็นตัวอย่างจากการขายสินค้าจริงๆผมจะเอาราคาที่ผมขายเนี่ยครับราคาตัวนี้700เนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเห็นไหมรายละเอียดค่าธรรมเนียมนะครับ98 บาทเนี่ยค่าธรรมเนียมและค่าบริการมันอยู่ที่98 บาทใช่ไหมตรงเนี้ยค่าคอมมิชชั่นค่าบริการค่าอะไรต่างๆมันคือค่าธรรมเนียม98 บาท Shopee จะไม่ใช้ทศนิยมนะมันมีจุดทศนิยมแต่ Shopee จะปัดบางทีก็ปัดนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะว่าเราจะใช้ยังไงผมก็เอาตัวราคา700นี่แหละกลับไปที่หน้าโปรแกรมตัวทีนี้ผมก็เอาราคา700ตรงนี้มาใส่ตรงเซลล์ไพรส์นะครับไอ้ด้านบนก็ใส่ทุนของเราก็คือ160แล้วก็ any expense ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะกล่องพัสดุพวกค่าน้ำมันค่าไฟค่ากระดาษอะไรพิมพ์ก็ใส่ไปคร่าวๆนะครับแล้วก็ตรง voucher นะครับก็คือโค้ดส่วนลดที่เราให้กับลูกค้านะครับที่ลูกค้าเก็บแล้วก็ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปก่อนตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็ใส่ไปนะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้เวลาเราตั้งเราจะตั้งโค้ดส่วนลดประมาณเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้คือคิดให้ดูจากตัวอย่างจากสินค้าที่มีการสั่งจริงนะครับว่าโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมามันใช้งานได้จริงป่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยมันคำนวณได้ไหมแล้วมันได้กำไรจริงไหมจะเห็นว่าเห็นไหมค่าธรรมเนียมโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ 98.72 สตางค์แต่ว่า Shopee จะไม่ปัดนะครับมันอยู่ที่ช่องทางการชำระเงินด้วยนะครับบางครั้ง Shopee ก็ปัดบางครั้งก็ไม่ปัดมันจะอยู่ราวๆเนี้ยแบบนี้นะครับสำหรับ Lazada ก็เหมือนกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สอนใช้เฉพาะ Shopee ก่อนถ้าใครดูแล้วมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ